ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ DSP Market Talk ครับก็เมื่อวานนะครับบรรยากาศก็จริงๆดูแล้วก็ดูดีนะครับแต่ว่าวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยมันก็ยังอยู่ประมาณสัก50,000 ล้านนะครับถามว่ามันเซอร์ไพรส์ถึงขนาดจะสปาร์คให้มันทะลุ150ได้ไหมครับขนาดนี้ผมว่ายังไม่ได้หรอกนะครับมันคงต้องอาศัยวอลุ่มที่มันกระชากมากกว่านี้นะครับอย่างที่เคยอธิบายให้ฟังนะเวลากระชากเนี่ยเราจะเห็นยังไงนะครับอย่างเช่น29 สิงหานะครับเราเห็น95,000นะครับมันกระชากขึ้นมาสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับปลายสัปดาห์ที่แล้ว72,000ใช่ไหมก็กระชากอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ลงมาอยู่แถวบริเวณสัก50,000 ล้านนะครับซึ่งถ้ามันจะไปได้เนี่ยมันคงต้องเห็นแรงวอลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตนะครับแต่ก่อนที่เข้าไปเนื้อหาเนี่ยผมเตรียมภาพมาให้ดูนะครับเดี๋ยวให้เขาเอาภาพขึ้นให้ดูนิดนึงนะครับว่าอันแรกเนี่ยผมอยากให้เห็นอะไรนะครับภาพแรกนะครับทำไมเราถึงพอมีความหวังกับเรื่องฟันโฟอยู่บ้างอยากให้ดูที่ตัวปริมาณเงินนะครับเพราะว่าถ้าไปดูที่ปริมาณเงิน M2 เนี่ยเราจะเห็นว่ามันขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดเนี่ยตัวเลขนะครับมันวิ่งขึ้นมาสูงถึงประมาณสัก 18.5 ล้านล้านบาทครับครับซึ่งถือว่าสูงมากนะครับมันนี่แปลว่าอะไรแปลว่าปริมาณเงินระบบเนี่ยมันมีเยอะนะครับพอเยอะขนาดนี้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมดูเหมือนกับบอนด์ยิลด์เนี่ยมันลงเรื่อยๆนะครับเพราะเมื่อปริมาณขนาดนี้เนี่ยมันก็ทำให้เม็ดเงินเนี่ยต้องหาที่ลงทุนใช่ไหมนะครับส่วนหนึ่งเข้าไปที่บอนด์นะครับแต่ปัญหาคือว่ายังไม่เข้ามาที่ตลาดหุ้นเรามากเท่าไหร่นะครับก็เลยเห็นภาพที่มันค้างๆอยู่นะครับแต่ทีนี้พอไปบอนด์เยอะๆนะครับก็เลยทำให้ภาพการลงทุนเนี่ยนะครับมันก็เห็นบอนด์ยิลด์ลดลงนะครับพอบอนด์ยิลด์ลดลงปุ๊บเนี่ยเมื่อวานก็เลยเริ่มเห็นข้อเสนอกระทรวงการคลังออกมาใช่ไหมว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับตอนนี้มันสูงกว่าบอนด์ยิลด์1ปีนะครับแล้วก็สูงกว่าตัวอัตราดอกเบี้ยสำหรับบอนด์ประเภทอื่นด้วยนะครับก็เลยทำให้เห็นภาพว่าเอ้ยอย่างนี้เนี่ยต้องลดลงมาดีไหมนะครับทีนี้ผมให้ดูภาพถัดไปอีกอันนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านอาจจะไม่เคยเห็นภาพนี้กันนะครับก็คือว่าทำโครงสร้างให้ดูนะครับว่านักทุนแต่ละกลุ่มนะครับสัดส่วนการซื้อขายในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับท่านเห็นไหมครับว่าภาพอันนึงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของผู้ลงทุนรายบุคคลเนี่ยยังสูงสุดอยู่ดีนะครับแต่ว่าเป็นการสูงสุดที่ลดสัดส่วนลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วไปโป่งที่ไหนนะครับที่ไปโป่งอยู่เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวนักทุนต่างชาตินะครับแล้วก็ตัวสถาบันนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผมพูดตลอดว่าถ้าตลาดมันจะขยับขึ้นนะครับมันต้องอาศัยแรงจากสองกลุ่มเนี่ยที่เข้ามาหนุนนะครับทีนี้ลองดูภาพต่อไปนิดนึงนะครับโชว์ให้ดูยาวถัดไปเลยฮะภาพนี้คุณตาละเปลี่ยนดีกว่านะครับทำให้ใจหลายใจจริงๆนะครับทีนี้ให้ดูอีกภาพนึงนะครับที่ช่วงก่อนหน้านี้ทำไมผมบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันพร้อมขึ้นมากกว่าลงนะครับเหตุผลส่วนหนึ่งคือเหตุผลเรื่องพื้นฐานนะครับแต่ว่าเหตุผลในส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของตัวสถานะการถือครองหุ้นของต่างชาติในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับเห็นไหมครับว่าสถานะต่างชาติในบ้านเราเนี่ยมันลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากนะครับ2เส้นที่เห็นเนี่ยเส้นแรกนะครับสีเข้มๆนะครับเป็นตัวเลขการปิดโอนนะครับซึ่งปิดโอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 24% เศษๆนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยนะครับแล้วผมก็พูดเสมอว่ามันต่ำสุดในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วอีกส่วนนึงนะครับคือ NVDR นะครับเหลือแค่ประมาณ 6% นะครับลองเอา2ตัวนี้รวมกันนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 30% นิดๆ 31% เทียบกับจุดสูงสุดที่เราเคยเห็นเนี่ยมัน 38% นะครับแล้ว 38% ถามว่า 38% มูลค่าเท่าไหร่เอามาเก็บแคปคูณเข้าไปนะครับเมื่อแคปบ้านเราตอนนี้ประมาณสัก15 ล้านล้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่หายไปนะครับนั่นคือปริมาณของส่วนที่เราเกิดลดลงนะครับนั่นก็แปลว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นของต่างชาติแต่หุ้นบ้านเราตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ถามว่าสูงหรือยังยังตามอยู่นะครับผมก็เลยไม่คิดว่าจะเห็นแรงขายที่โผล่มาจากต่างชาตินะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่ามันพร้อมขึ้นมากกว่าลงนะครับภาพต่อไปนะครับยังไม่จบนะวันนี้บ่นยาวหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวซื้อสุทธิสะสมนะครับอันนี้ผมให้ดูทีละกลุ่มนะกลุ่มแรกเนี่ยดูต่างชาติก่อนนะครับเราจะเห็นว่าถ้าแปลงทุกอย่างเป็น market price นะครับต่างชาติเนี่ยเคยซื้อสุทธิสะสมสูงสุดนะครับในบ้านเราเนี่ยก็คือรอบที่เข้ามาต้นปี52นะครับจนถึงประมาณสักกลางปี56เนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ 47,000 ล้านโทษครับ 470,000 ล้านแปลงเป็น market price ฮะไม่ใช่ราคาทุนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยขายมาเกี้ยงเลยนะครับแล้วก็ซื้อกลับมาเล็กน้อยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ค้างอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยสถานะที่ค้างอยู่นะครับถ้านับตั้งแต่ช่วงปี48มาเป็นจุดเริ่มต้นนะแค่ประมาณสักแสนล้านนั่นเองถามว่าแสนล้านเทียบกับ400,000เนี่ยมันห่างกันเยอะมากนะครับเพราะนั้นกลับในการที่จะซื้อเนี่ยถามว่ามีอีกไหมยังมีอีกนะครับลองดูต่อไปนะครับว่า
อีกกลุ่มนึงนะครับที่เราบอกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเวลาจะซื้อแล้วหุ้นต้องขึ้นเนี่ยนะครับก็คือตัวสถาบันในประเทศนะครับเห็นไหมครับว่าตลาดหุ้นเราในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งขายจริงครับในช่วงแต่ปี56มานะแต่ว่าสถาบันในประเทศซื้อสุทธิสวนมาตลอดนะครับทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยสูงสุด 1,649 นะครับแล้วก็ลงมามันลงได้ไม่เยอะถึงแม้ว่าถูกฝรั่งขายเยอะนะครับเพราะว่าสถาบันประเทศเนี่ยเป็นคนที่ซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็ยังซื้อต่อเนื่องนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับอ่ะถัดไปครับดูอีกกลุ่มนึงพอร์ตโบรกเกอร์นะครับอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ามียอดซื้อสุทธิสะสมเนี่ยสูงจริงนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับพอร์ตเพื่อทำ hedging สำหรับตัวพวก derivative นะครับที่มีการออกกันออกมามากๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าผลไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอีกกลุ่มนึงนะครับก็เป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับคือสถาบันโทษครับกองทุนรายบุคคลนะครับถัดไปเลยฮะโอเคผมไม่ได้ใส่มานะครับไอ้3ภาพนี้เป็นภาพที่ผมโชว์แล้วเมื่อวานนี้นะครับก็งั้นกลับมาดูหน้าเราได้นะฮะก็ภาพตรงนี้นะครับจะบอกอะไรนะครับก็จะบอกว่าสเตตัสเรื่องฟันโฟเนี่ยผมมองว่าที่เริ่มไหลเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ใช่จุดสุดท้ายหรอกนะครับมันยังมีโอกาสที่จะเห็นการขยับเข้ามาได้อีกระดับนึงนะครับซึ่งก็แปลว่าตลาดเนี่ยยังเห็นเซนติเมนต์เชิงบวกได้ต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็วอร์ดดิ้งนะครับต้องการอธิบายเห็นกันเองว่านอกจากเรื่องพื้นฐานอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็บอกตั้งแต่ต้นปีว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันพร้อมขึ้นมากกว่าพร้อมลงนะครับวันนี้ก็เลยเอาภาพอีกฝากหนึ่งคือตัวเรื่องเหตุผลซัพพอร์ตเรื่องฟันโฟลว์เนี่ยมาให้ดูนะครับว่าทำไมเราคิดแบบนั้นนะครับอ่ะนะครับทีนี้มาถึงปัจจัยในปัจจุบันแล้วนะครับผมต้องมานั่งดูกันนะว่าถ้ามองภาพในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างในทางพื้นฐานนะครับที่เปลี่ยนแปลงในวันนี้นะครับให้คุณพบชัยเล่าบ้างนะครับผมเล่ามาเยอะแล้วนะครับดูซิว่าในต่างประเทศเนี่ยมีประเด็นอะไรนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญในวันนี้ครับผมนะฮะก็อาจจะไปพูดกันถึงเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐละกันนะครับนอกจากการเปิดตัว iPhone ไปนะครับผมก็ด้านของตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของดาวโจนส์แล้วก็ S&P 500ก็นิวไฮขึ้นไปต่ออีกนิวไฮแล้วไม่เบื่อแล้วไม่เบื่อนะครับขึ้นไปนิวไฮแล้วยังนิวไฮได้อีกนะครับก็ในตอนช่วงนี้เองนะสภาพแวดล้อมมันอาจจะดูค่อนข้างเป็นไปในเชิงบวกมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างเรื่องของพายุเออร์มานะครับก็ดูแล้วเนี่ยไม่ได้สร้างความเสียหายอย่างที่คาดเอาไว้ครับก็อ่อนกำลังลงเรื่อยๆนะครับจากที่เป็นเฮอริเคนก็ลงมาเป็นโซนร้อนตอนนี้เนี่ยก็ลงมาเหลือเป็นดิเปรสชันแล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนทิศทางไปบ้างเล็กน้อยนะครับก็เลยทำให้เรื่องของความเสียหายก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะครับครับเรื่องของความตึงเครียดคับสมุทรเกาหลีนะครับหลังจากที่ UNSC นะฮะหรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติได้มีการออกมาตรการเข้ามาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูกันนะครับเรื่องของท่าทีของเกาหลีเนี่ยแต่ว่าก็ยังดูเงียบๆยังอยู่นะครับยังไม่มีอะไรวุ่นวายกระดกกระเป๋าออกมาครับก็เลยทำให้เรื่องความผ่อนคลายก็ทำให้ในเรื่องของการลงทุนเองก็ผ่อนคลายกันลงไปนะครับอีกเรื่องนึงนะก็คือมีเรื่องของการที่รัฐมนตรีคลังนะครับของสหรัฐนะครับนายสตีเวนมนูชินนะครับชื่อแปลกๆนิดหนึ่งนะครับก็ได้มาบอกนะครับว่าเรื่องของกระบวนการที่จะมีการทำแท็กรีฟอร์มนะครับหรือว่าเรื่องของการแปรรูปภาษีนะครับก็ในส่วนของภาษีนิติบุคคลเนี่ยนะฮะก็น่าที่จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสจะบังคับใช้นะครับประกาศใช้ได้เนี่ยทันภายในปีนี้นั่นเองนะครับก็เลยเป็นปัจจัยนึงนะครับที่มาขับเคลื่อนนะครับให้ทางด้านของเพราะว่าการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเองเมื่อวานก็ขึ้นทำนิวไฮกันไปนะครับไปเถอะครับผมนั่นคงเป็นเรื่องในต่างประเทศทั้งหมดนะครับก็คิดว่าsentiment นะครับถ้ามองจากภาพที่มาจากภายนอกเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ออกมาแล้วบวกๆหน่อยตลาดหุ้นบ้านเรานะครับแล้วปัจจัยภายในมีอะไรน่าพูดถึงไหมก็อาจจะพูดกันถึงเรื่องของการที่คณะนักลงทุนนะจากญี่ปุ่นนะที่เขามาเรียกว่ามาพูดคุยกันแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการลงนาม MOU กันนะครับก็ร่วมมือกันในหลายภาคส่วนนะครับใน3-4ด้านด้วยกันนะครับก็โดยรวมๆตรงนี้เนี่ยก็มีการสรุปตัวเลขออกมาว่าทางด้านของนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยลงทุนในบ้านเราในสัดส่วนเรียกว่าค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับพี่เตอร์แล้วก็เรื่องของความร่วมมือกันต่างๆนะครับในการที่จะให้ไทยเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะครับของอาเซียนนะครับก็คือเปิดประตูจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับลงมาที่ไทยแล้วก็ลงมาสู่ทางด้านของด้านล่างนะครับก็คือจากเหนือลงใต้นะแล้วก็ทั้งจากตะวันตกมาอย่างตะวันออกด้วยก็คือไทยเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างได้เปรียบเรื่องของทำเลนะครับก็ฟังดูแล้วเนี่ยค่อนข้างน่าชื่นใจนะครับเรื่องของการลงทุนต่อไปในระยะยาวข้างหน้าก็หวังว่าตัวไอน่าจะมานะครับถ้าตัวไอมาก็แปลว่าหุ้นในกลุ่มพวกนิคมนะครับอาจจะเห็นอะไรที่ขยับขึ้นได้อีกทีคือสัมปันครับผมครับครับแล้วต่อไปมีอะไรต่อครับก็อาจจะมีเรื่องของดอกเบี้ยนะครับเป็นเรื่องก็หลังจากที่วันก่อนหน้านี้ทางด้านของพลังเองนะครับก็พยายามที่จะ
อาจจะแนะนำนะครับหรือว่าอาจจะให้ความเห็นแล้วกันให้ความเห็นแล้วกันเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้รู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะเห็นการปรับลดลงมาได้นะครับถ้าเปรียบเทียบตรงกับครับผมนะครับแล้วก็ทางด้านของคันเองนะครับก็อาจจะมีความเห็นนะครับว่าทางด้านของดอกเบี้ยนะครับที่เป็นดอกเบี้ยนโยบายตอนนี้เนี่ยยังสูงกว่าดอกเบี้ยที่เป็นต้นทุนของทางด้านของทางฝั่งธนาคารพาณิชย์ครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีเสียงกลับมาจากทางด้านของฝั่งธนาคารพาณิชย์เหมือนกันนะครับว่าจริงๆต้นทุนดอกเบี้ยนะครับของแบงก์เองเนี่ยนะครับไม่ใช่มีคือไม่อยากให้มองแค่ดอกเบี้ยต้นทุนของดอกเบี้ยเงินฝากอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการที่แบงก์เองเนี่ยเขาไปกู้กันระหว่างธนาคารเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการทำตามให้มีสภาพคล่องในระบบเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆเนี่ยควรจะต้องรวมดอกเบี้ยอื่นๆไปด้วยซึ่งก็มีแบงก์แห่งหนึ่งแล้วกันนะครับก็ออกมาบอกระบุว่าต้นทุนทางของเงินฝากของเขาจริงๆอยู่ที่ประมาณสัก 2% นิดๆนะครับผมนะคือเขาไม่ได้กินดอกเบี้ยสเปรดส่วนต่างอย่างที่เข้าใจกันประมาณนั้นนั่นเองนะครับพี่เถิดอันนั้นก็ว่ากันไปครับแต่ว่าในเชิงของการกำหนดกลยุทธ์นี่นะครับการที่มีท่าทีออกมาแบบนี้นะครับทั้งจากกระทรวงการคลังที่บอกว่าเฮ้ยน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้นะครับถึงแม้ว่าไม่เกิดการปรับลดจริงในทางปฏิบัตินะแต่ทางกลยุทธ์เราก็บอกว่าอย่างน้อยๆมันก็อุ่นใจว่าไม่ขึ้นละนะครับแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าดอกเบี้ยไม่ขึ้นนะครับซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่หลายๆคนเชื่อมาในอดีตนะครับแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นบางกลุ่มเนี่ยมันถูกกดดันลงนะครับอย่างเช่น property fund rate นะครับแล้วก็ตัวหุ้นในกลุ่มพวก property นะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เห็นการดีตัวกลับขึ้นมานะครับของราคาหุ้นในกลุ่มนี้ก็ได้นะครับเมื่อวานนี้เราก็เลยบอกว่าถ้าสนใจ property ชอบหุ้น growth นะครับก็มีอยู่2 A A แรกคือ AP นะครับ PA คือตัว A อนันดานะครับก็คิดว่ามีโอกาสจะขยับขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยอย่าง2ตัวที่ว่าไปนะครับมันมีโปรเจกต์ที่จะเปิดนะครับแล้วก็สร้างเสร็จแล้วโอนในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็คิดว่าเป็น2ตัวที่น่าสนใจถ้าจะมองในเชิงของตัว growth นะครับอ่ะนะครับทีนี้มาถึงท็อปพิกแล้วมั้ยครับท็อปพิกวันนี้คุณภพชัยมีอะไรใน Market Talk ครับครับก็ในส่วนของท็อปพิกในวันนี้นะครับเราเลือกทางด้านของตัวไทยคมครับขึ้นมาเป็นหุ้นท็อปพิกในวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะฮะก็ทางด้านของนักวิเคราะห์นะครับก็ได้มีการปรับทางด้านของราคา Fair Value นะครับหรือว่ามูลค่าพื้นฐานขึ้นมาเป็น24บาทนะครับจากเดิม17บาทนะครับพี่เติร์นนะครับก็ทางด้านของไทยคมเนี่ยคือด้านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีมุมมองที่อาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องของไทยคมนะครับก็เรื่องของการเสียลูกค้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าที่พวกทีวีดิจิตอลนะครับก็หรือทำให้อัตราการใช้ดาวเทียมลดน้อยลงไปนะครับแถมยังเสียลูกค้าของออสเตรเลียแล้วก็เสียทั้งของ TOT ไปด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเองเนี่ยยังมีเรื่องของเรื่องของความคาราคาซังของข้อกฎหมายด้วยที่รัฐเองเนี่ยพยายามที่จะคืออยากจะให้เรื่องของดาวเทียมเนี่ยนะครับมาอยู่ในระบบสัมปทานเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าดาวเทียมไทยคม5นะครับกับทางด้านของIP Star เนี่ยนะฮะก็จะสิ้นสุดสัมปทานกันในปี64นะครับก็แค่ 3-4 ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยความยังไม่ชัดเจนตรงนี้เลยทำให้ทางด้านของไทยคมเองเนี่ยนะยังลังเลที่จะเรื่องของการสร้างดาวเทียมดวงใหม่นั่นเองนะครับซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณสัก 2-3 ปีด้วยกันนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านของนักวิเคราะห์เองเนี่ยนะฮะเขาได้มีการปรับในส่วนของสมมติฐานนะครับก็คือให้ไทยคมเนี่ยลงทุนสร้างดาวเทียมดวงใหม่นะครับแล้วก็ไปใช้เรื่องของต้นทุนเนี่ยก็คือใช้ที่สัมปทานนะครับที่ระบบสัมปทานก็คือเสียอยู่ที่ประมาณ 22.5% นะครับซึ่งของเดิมเนี่ยนะฮะทางด้านของนักวิเคราะห์เราประเมินว่าเรื่องของสัญญาต่างๆดาวเทียมเนี่ยก็คือไม่มีเลยนะครับก็เลยก่อนหน้านี้ก็เลยมีการปรับคำแนะนำลงมาเป็นสวิชนะครับแต่ว่าเมื่อมีการปรับขึ้นมานะครับเป็นซื้อนะครับแล้วก็เรื่องของต้นทุนเนี่ยเรามาใช้ที่ระบบสัมปทานนะครับ 22.5% เหมือนเดิมนะครับก็เลยทำให้ทางด้านของรายได้นะครับของไทยคมเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมานะครับโดย อยู่ที่ปีละประมาณสัก450ล้านบาทนะครับแล้วก็กำไรเนี่ยนะก็มีการเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่เฉลี่ยนะครับปีละประมาณประมาณสัก100กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะนั่นเองนะครับก็มีมุมมองที่ค่อนข้างดีขึ้นสถานะของไทยคมก็ผมแชร์นิดนึงนะครับเวลาโอเปเรตพวกสินค้านะครับหรือว่าบริการในกลุ่มพวก ICT เนี่ยนะครับถ้าเป็นระบบก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นระบบที่เรียกว่าสัมปทานนะครับซึ่งในสัมปทานเนี่ยมันก็จะมีการจัดเก็บตัว revenue sharing นะครับในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าต่อมานะครับพอมีกสทช.ขึ้นนะครับก็เริ่มมีระบบอีกระบบนึงขึ้นมาคือระบบทางด้าน
เป็นสัญญาครับนะครับเป็นสัญญาที่ทำกันไว้ก็คือมีสัญญาที่ให้โอเปเรตในช่วงเวลากี่ปีนะครับซึ่งภายใต้ระบบตรงนี้เนี่ยมันก็จะเสียตัวส่วนแบ่งรายได้ที่ต่ำกว่านะครับแล้วก็หลายๆคนก็มีระบบการประมูลนะครับแล้วก็เข้ามานะครับทำไมต่ำกว่าเพราะว่าก้อนแรกที่จ่ายไปเนี่ยเป็นเรื่องของตัวมูลค่าที่ประมูลเข้าไปแล้วนะครับได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาเก็บเป็นเรื่องหนูแชร์ริ่งนะครับทีนี้พอเข้าสู่ระบบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไทยคมนะครับก็เลยเสียตัวแชร์ริ่งนะครับภายใต้รูปแบบโอเปเรตแต่ภายใต้สัญญาเนี่ยต่ำนะครับแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นดาวเทียมเนี่ยเขาก็ยังอยากจะให้อยู่ภายใต้ระบบสัมปทานนะครับก็เลยเป็นความที่ไม่ลงรอยกันตรงนี้นะครับพอไม่ลงรอยกันสรุปไม่ได้ปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวดาวเทียมที่หมดอายุซึ่งปกติเนี่ยมันมีวงโคจรนะครับซึ่งต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของบ้านเราเนี่ยนะครับค้างอยู่นะครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะไปลงทุนเพิ่มเพราะว่าไอ้การคำนวณจุดคุ้มทุนต่างๆนะครับระบบภายใต้สัญญากับสัมปทานเนี่ยมันต่างกันนะครับพอไม่ชัดเจนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนักวิเคราะห์ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราดึงมันออกไปก่อนดีกว่านะครับพอดึงออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมานั่งดูทีราคามันก็สะท้อนกลับไปเยอะมากแล้วนะครับเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าแย่สุดเนี่ยมันคงไม่ถึงขั้นแบบหายไปเลยไหมนะครับอาจจะโอเคโอเปเรตไปแล้วก็โอเปเรตไปใต้สัมปทานนะครับแล้วก็จ่ายแชร์ริ่งเนี่ยสูงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปรับมาปุ๊บมันก็เลยเห็นภาพของตัวราคาที่เหวี่ยงกลับมานะครับเราดูว่าพอต่ำมากเกินไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องกลับมาพิจารณาในการลงทุนเหมือนกันนะครับก็เลยดูว่าเป็นที่มาของตัวไทยคมนะครับมีตัวอื่นไหมครับในตัวสต็อกพิกก็สำหรับสต็อกพิกก็เป็นไทยคมนะครับแต่ว่าก็มีอีกหุ้นหนึ่งแนะนำก็คือทางด้านของ TNP เมื่อวานก็ออกบทวิเคราะห์มาคู่กันนะครับแล้วก็มีการปรับทางด้านของคำแนะนำเช่นกันนะครับก็ทางด้านของ TNP เนี่ยเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเราแนะนำสวิชอยู่นะครับแต่ว่าก็มีการปรับขึ้นมาเป็นซื้อแล้วนั่นเองนะฮะก็หลังจากที่เรื่องของผลประกอบการนะครับในช่วงของครึ่งปีแรกอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องของต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับก็มาจากทางด้านของการขยายสาขานะครับแล้วก็การจ้างพนักงานใหม่ด้วยรวมถึงทางด้านของตัวเซมโซเซมโกรทนะครับที่หดตัวกันลงไปนะแต่ว่าก็เช่นเดียวกันกับทางด้านของหุ้นอื่นๆในกลุ่มค้าปลีกนะครับที่ทางด้านของตัว CCI นะหรือว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ฟื้นตัวขึ้นมาตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะทำให้ทางด้านของ TNP ก็น่าจะเป็นไปทิศทางดีกันด้วยนะครับก็คือครึ่งปีหลังก็น่าจะดีขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ทางด้านของ TNP เนี่ยเขายังได้เปรียบนะครับเรื่องของทางด้านของขนาดนะครับไซส์ที่ค่อนข้างเล็กก็เลยมีทำให้เรื่องของการควบคุมนะครับต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็พวกค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆเนี่ยอาจจะดีกว่าทางด้านของค้าปลีกรายใหญ่นั่นเองนะฮะก็เราก็เลยมีการปรับคำแนะนำขึ้นมานะครับแล้วก็ทางด้านของ Fair Value นะครับเราไปใช้ของปีหน้านะครับที่3บาทครับของFair Value ปีนี้อยู่ที่2.50 บาทนะครับแต่ว่าในการกลับไปใช้ Fair Value ปีหน้าที่3บาทนะครับเถอะครับดูคำถามกันนะครับก็มีเรื่องของตัว Comseven นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังสดในห้องอบรมของ Asia Plus ช่อง Grace เรานะครับก็คุณสุรัตน์นะครับก็มาให้ข้อมูลได้ค่อนข้างจะกระจ่างนะครับแล้วก็ดูเอาลุกเนี่ยดีมากๆนะครับหรือว่าฟังในตัวไลฟ์นะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาไลฟ์กันนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยเอาลุกค่อนข้างจะโพซิทีฟนะครับแล้วเราก็ให้ Fair Value เนี่ยคงไว้ที่ 15.5 นะครับเมื่อวานนี้ราคาก็ขยับขึ้นมานะครับอยู่ที่14บาทแล้วนะครับอัพไซด์มีไหมมีอยู่ประมาณสัก 10.7% นะครับทีนี้คงต้องให้คุณพบชัยช่วยดูเทคนิคนิดนึงนะครับว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยแนวต้านถัดไปนะครับก่อนที่จะถึง Fair Value เนี่ยมีไหมอยู่ตรงไหนต้องระวังตรงไหนนะครับครับผมก็สำหรับภาพทางเทคนิคนะครับของ Comseven นะครับถ้าดูกันยาวๆนี่นะก็สวยเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เพราะว่าเป็นลักษณะเหมือนโค้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับทำเป็นรูปกระทะแบบนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะขึ้นไปนะทดสอบได้ถึงนะครับแนวต้านนะครับถัดไปที่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่บริเวณแถว14.60 บาทนะครับก็ดูแล้วเนี่ยยังโมเมนตัมยังค่อนข้างดีอยู่นะครับราคาเนี่ยยังเกาะอยู่ได้นะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย25วันตรงนี้นะครับก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่14.60 บาทครับครับมีคำถาม TTA นะครับลองไปดูบอติดายอินเด็กซ์นิดนึงนะครับก็เราก็จะเห็นว่าตัวบอดี้ไดเนี่ยมันขยับขึ้นมานะครับขยับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีประเด็นว่าเราควรจะเข้าไปเก็งกำไรตัว TTA มั้ยนะครับก็ลองดูทางเทคนิคประกอบไปนิดนึงครับพอดีตัวนี้เนี่ยเราคงต้องกำอยู่ในช่วงของการกลับเข้าไปวิเคราะห์ใหม่อีกทีนึงนะครับเลยที่เราชะลอจะรุนไปนะครับอันนี้เป็นดัชนี BDI ก่อนนะครับพี่เทพก็ราคาเนี่ยตัวของดัชนีตรงนี้เนี่ยขึ้นมานะครับทำไฮทดสอบนะครับถึงยอดเมื่อตอนช่วงปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ตรงนี้เองนะฮะก็อาจจะมีโอกาสที่จะ
ย่อลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยนะครับก็ย่อลงมาไม่มากเท่าไหร่นะครับในส่วนของดัชนี BI แล้วก็น่าจะมีการทะลุขึ้นไปทำไฮใหม่ได้นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของราคาหุ้น TTA นะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็ขยับมาได้ค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เจอแรงขายสวนก็ลงมานะครับภาพตรงนี้เนี่ยอาจจะดูค่อนข้างลงค่อนข้างจะรุนแรงกันไปนิดนึงนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยวอลุ่มก็มูลค่าการที่การซื้อขายนะครับก็เข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็มองว่าโอกาสอาจจะมีลงทางด้านของราคาเนี่ยอาจจะมีโอกาสลงมาพักตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มองนะครับแนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่บริเวณ9.60 บาทนะครับก็ตรงนี้เนี่ยดูก่อนว่าแถวนี้นะครับ9.60จะรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารับไม่อยู่นะครับก็อาจจะลงมาได้ทดสอบนะครับถึงบริเวณแถวๆสัก9.30 บาทนั่นเองครับขอเทคนิค2ตัวครับ CPN แล้วก็ปตท.สผ.ครับ CPN นะครับถ้าดูกันในระยะยาวเนี่ยก็ยังเรียกว่าเป็นยังแกว่งไซด์เวย์อัพอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าในตอนช่วงนี้เนี่ยราคาอาจจะสร้างฐานนะครับอยู่ที่บริเวณ71 บาทตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับ71 บาทก็ถือว่าเป็นแนวรับนะครับที่ไม่ควรจะหลุดนะครับส่วนแนวต้านนะครับถัดไปนะก็ให้เอาไว้นะครับอยู่ที่บริเวณ74 บาทนั่นเองนะครับครับแต่ fair value เรา70 บาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ก็ถ้าเกิน fair value ก็ต้องเทรดด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะครับอ่ะสผ.ครับอีกคราวนึงปตท.สผ.นะครับสามวันมานี้เนี่ยลงเป็นเรียกได้ว่าอาจจะมีนิกา3ตัวเลยก็ได้นะครับราคาเนี่ยลงมาจากที่เคยนะครับขึ้นไปทดสอบแถวๆสัก91 บาทตอนนี้เนี่ยราคาลงมาสร้างฐานใหม่นะครับอยู่ที่บริเวณ87.50 บาทนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมนะครับของซิงค์ค่าเฉลี่ยรวมๆกันเลยนะครับราคาเนี่ยน่าจะพอเคลียร์อยู่ที่บริเวณนี้แค่ไปก่อนนะครับก็ให้87 บาทนะครับเป็นแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่แถวๆสักบริเวณ86 บาทนะครับส่วนแนวต้านนะครับก็เป็นยอดไฮเดิมก่อนนะครับที่ขึ้นไปทดสอบแล้วไม่ผ่านนะครับอยู่ที่บริเวณ91.20 บาทครับBCP ครับก็ราคาตอนนี้ก็ถือว่าเท่ากับ Fair Value พอดีนะครับอยู่ที่38 บาทนะครับเทคนิคเป็นไงครับครับ BCP เมื่อวานน่าจะมีขึ้น XD นะครับราคาก็เลยเป็นกันลงมาตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เองแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เปิดลงมาแต่ว่าก็มีการไล่ราคากันขึ้นมานะครับก็ให้แนวรับนะครับของ BCP เอาไว้นะครับที่บริเวณ37 บาทนะครับรอราคาย่อตัวลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปสะสมดีกว่านะครับส่วนแนวต้านนะครับก็อยู่ที่บริเวณแถวๆสัก39 บาทครับครับก็ ITD ขอแนวโน้มนิดนึงครับก็คือถ้าดูทางพื้นฐานเนี่ยราคาคงยังต่ำกว่าแฟร์นะเพียงแต่ว่าเราก็ยังกังวลในช่วงที่ผ่านๆมามีการขายออกมาค่อนข้างเยอะจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเอาท์ลุคในการดูโอเปอเรชั่นเนี่ยนะครับผลประกอบการไตรมาส1เนี่ยกับไตรมาส2ก็พลิกไปกำไรนะครับไตรมาส1กำไร42 ล้านควอเตอร์2นี่กำไร92 ล้านนะครับก็คงต้องรอติดตามดูนิดนึงผมคิดว่าโอกาสสวิงยังมีอยู่นะในส่วนของผลประกอบการครับก็สำหรับภาพทางเทคนิคของ ITD นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ถ้าในช่วงสั้นตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการแกว่งไซด์เวย์อัพอยู่นะครับแกว่งซิกแซกขึ้นไปนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการโรยตัวกันลงมานะครับก็ให้นะครับแนวรับเอาไว้นะครับก็คือเส้นขอบล่างตรงนี้นะครับของเส้นคู่ขนานตรงนี้นะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณแถวๆสัก4.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านนี่ก็คือเส้นด้านบนนะครับของกรอบคู่ขนานตรงนี้นะครับก็คืออยู่ที่บริเวณแถวๆสัก4.56 บาทนะครับกับต่อไปบัฟครับเป็นเทคนิคครับบัฟนะครับก็เมื่อวานราคานี่โหเปิดโดดขึ้นไปเลยนะครับก็2วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะขึ้นไปแรงกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ตรงนี้เองนะครับอาจจะมีจังหวะของการพักตัวกันลงมาบ้างนะครับก็ให้แนวรับเอาไว้นะครับอยู่ที่บริเวณ46 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยนะก็อยู่ที่ท่านแรกนะครับอยู่ที่48.50 บาทก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปก็คืออยู่ที่50 บาทนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่า2วันนี้ราคาขึ้นไปแรงพอสมควรไป GPSC ครับก็ fair value เราทำไว้40 บาทนะครับราคานี้ก็เกิน fair value ไปแล้วครับ GPSC ครับก็ GPSC นะครับราคาเนี่ยขึ้นมาทำเรียกได้ว่าน่าจะเป็น new high ไปแล้วนะครับก็อยู่ที่ขึ้นมาทดสอบนะครับที่บริเวณ41.50 บาทนะครับแล้วก็ราคาก็มีการปิดลงมาอยู่ที่41.25 บาทนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยนะก็มองว่าอาจจะมีโอกาสที่จะทำเป็น double top ได้นะครับก็อาจจะพักตัวกันลงมาอีกสักพักหนึ่งก่อนนะครับก็ให้แนวรับเอาไว้นะครับที่แนวแรกนะครับที่40 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็ยังคงเป็นไฮเดิมอยู่นะครับที่41.50 บาทนะครับครับขออีก2ตัวครับคามาดแล้วก็ PSL นะวันนี้คุณพบชายขายดีมากเลยครับนะฮะ
KAMART ครับโอเคนะครับคามาในส่วนของคามาร์ตนะครับคามาร์ตราคาตอนนี้เนี่ยแท่งเทียนมีการทำฟองมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับราคาเนี่ยไต่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่วนด้านของโมเมนตัมอื่นๆนะครับก็ยังเป็นในทิศทางที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับก็มองว่าราคาเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อได้นะครับน่าจะไปทดสอบนะครับแนวต้านแรกนะครับที่บริเวณ8.25 บาทนะครับแล้วก็ถัดไปก็คืออยู่ที่8.50 บาทนะครับส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ7.85 บาทนะครับก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวจากด้านของคามาร์ตนะครับครับPSL ครับส่วน PSL นะครับเมื่อวานนี้ก็ลงมาแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยเรียกว่าเป็นดาร์คคลาวด์คัฟเวอร์เลยนะครับก็คือแท่งแดงเนี่ยปิดแท่งเขียวก่อนหน้านี้มิดเลยนะครับก็อาจจะยังมีโมเมนตัมนะครับเชิงลบหลงเหลืออยู่นะครับก็ราคาเนี่ยอาจจะมาทดสอบได้นะครับที่บริเวณแนวรับนะครับแถวๆสัก10.70 บาทนะครับส่วนแนวต้านนะครับก็ให้เอาไว้2แนวก็คือครึ่งนึงของแท่งสีแดงแท่งเมื่อวานนี้นะครับก็คืออยู่ที่11.30 บาทนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็คืออยู่ที่บริเวณ11.70 บาทนั่นเองครับครับเป็นไม่ใช่สวนทางกับ TTA เลยทั้งที่ BDI นะครับขึ้นนะครับเพราะนั้น move ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสวนกันครับครับครับTACC ครับครับ TACC นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็พักตัวลงมานิดน้อยนะครับเมื่อวานก็ดิ่งกลับขึ้นไปได้นะครับก็ไปทดสอบใกล้ๆนะฮะบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ200 วันนะครับที่บริเวณ7.30 บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวต้านนะครับซึ่งถ้าผ่านตรงนี้ไปได้นะครับผ่าน7.30 บาทไปได้ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปได้ทดสอบได้ต่อนะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบได้แถวๆสักบริเวณ7.80 บาทนะครับส่วนแนวรับนะครับให้เอาไว้นะอยู่ที่บริเวณ6.75 บาทครับครับ Ingress ครับตัวนี้ก็ทำพวกชิ้นส่วนยานยนต์นะครับตอน IPO แล้วก็เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายด้วยนะครับตัว Fair Value เนี่ยเราทำไว้ที่1.51 บาทนะครับเพราะนั้นราคาตัวนี้ก็ใกล้ๆแล้วนะครับขาดอีก 2.7% ก็ถึง Fair Value ของเราครับส่วนทางของ Ingress นะครับภาพเดย์อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะก็เลยมาใช้ทางเฟรมที่เล็กลงนะครับก็คือใช้ทางเฟรม60 นาทีนะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยนะฮะก็เราจะลงไปทำโลนะครับที่แถวๆสักบริเวณบาท 35ตรงนี้เนี่ยก็ค่อยๆยกตัวขึ้นมานะครับมีจังหวะพักบ้างนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยนะฮะอินเกรสเองเนี่ยครับก็มีแนวรับนะครับถัดไปอยู่ที่บริเวณบาท 45นะครับบาท 44ประมาณนี้นะครับส่วนแนวต้านถัดไปนะครับก็คืออยู่ที่บริเวณบาท 52นะครับก็ตรงนี้นั่นอันนี้ราคาอาจจะมีการแกว่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ก็ไปก่อนนั่นเองนะครับครับผมมีคำถามเข้ามาอีกอันนึงคือตัว BA นะครับมีคำถามว่าทำไมเราถึงได้สนใจช่วงเวลาแบบนี้นะครับคุณพบชัยลองทำตัว BA แล้วก็คอมมา BDMS ให้ดูนิดนึงครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมคิดว่าตัว earning ส่วนใหญ่นะครับของตัว BA เนี่ยมันอยู่ครึ่งปีหลังนะครับแล้วราคาครึ่งปีแรกเนี่ยผมมองว่ามันลงมาค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ earning เข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็ควรจะเห็นการเทิร์นอราวด์ของตัวราคาเนี่ยกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ถ้ามองอีกมุมนึงนะครับมุมในแง่ของการถือครองเงินลงทุนในบริษัทร่วมนะครับก็จะมีอยู่2ตัวครับคือตัว BDMS นะครับแล้วก็ตัวSPF นะครับทีนี้ผมให้ดูว่าตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยคือ BDMS นะครับซึ่งเป็นเส้นสีขาวนะครับแล้วขณะที่ตัวBA นะครับเป็นเส้นเหลืองอยู่ข้างล่างผมรู้สึกเหมือนกับว่าแกปเนี่ยมันห่างกันเยอะมากเกินไปคือราคาหุ้นบริษัทที่ถือครองเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวแม่นะครับกับราคาเนี่ยไม่เพอร์ฟอร์มเลยนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับที่เราคิดว่าเราเคยโชว์มาแล้วแล้วมันค่อนข้างสักเซสลองดูวากับวาอัพนะครับผมว่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับอันนี้คือวานะนะครับแล้วก็วาอัพอีกตัวของคอมมาเข้าไปครับผมนะครับก็จริงๆช่วงที่เราเลือกเป็นวาเนี่ยเราก็เห็นภาพนี้นะวาอัพเนี่ยขึ้นต่อเนื่องเป็นเส้นสีขาวนะครับส่วนวาเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยราคามันก็ขยับขึ้นไปใกล้ชิดกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นไปได้นะสำหรับอีกคู่หนึ่งก็คือตัว BDMS ไม่ใช่ BA นะครับกับ BDMS นะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็คงจะจบข่าวนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ว่าช่วง10:30 น.นะครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเป็นของ Global Talk นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีข้อมูลนะครับการเปิดตัว iPhone 10ครับนะครับเข้ามาด้วยนะครับไม่รู้แจกหรือเปล่านะครับถ้าแจกผมขอด้วยนะครับแต่ผมว่าคงไม่แจกก็ลองฟังดูนะฮะแล้วท่านฟังข้อมูลไปแล้วก็ลงไปซื้อดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับก็คิดว่าวันนี้เราจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยว10:30 น.นะครับรอฟังกับพี่ท็อปอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ